ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะล้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์มีทำบุญทำเด็กก็ได้เฮ้ยหนูดูแลแขกดีๆล่ะเสียจ๋าเสียร่วมทำบุญกับเจนะนี่นี่นี่สองชาติหน้าฉันใดเสียจะได้เผื่อได้เกิดใช่เกิดร่วมชาติเดียวกับเจจะได้มาไปใช้บริการขายเครื่องกับเจอีกไงนะจ๊ะนี่ครับผมให้รับซองเชื่อไหมรับซองที่บอกบุญนะทำเป็นเมินเฮ้ยไอ้พวกนี้ละตัวดีชอบประพฤติผิดนอกใจเมียตายไปจะตกนรกเห็นเห็นเจ๊เนี่ยเจ๊ดูสิไม่มีใครร่วมทำบุญกระถิ่นกับเจ๊เลยอ่ะดูสิไม่เห็นจะต้องงอเลยเด็กเจ๊เยอะแยะแค่นี้ก็ถมไปละว่าแต่แก้วเก็บไปจองรถทอดกระถิ่นหรือยัง นี่แล้วไปบอกคนขับรถให้มันแน่ๆนะว่าจะไปร้อยเอ็ดเดี๋ยวมันจะไปส่งถึงรอสแองเจลิสซะเฮ้ยหนังนี่มันจะตกหนูอ่ะเลิกทะเลาะกันได้แล้วแกนี่โอ๊ยแค่นี้เจ๊ก็กุ้มใจจะตายอยู่แล้วถ้าไม่มีใครทำบุญเจ๊ก็ต้องฟักเนื้อเจ๊คนเดียวเนี่ยหุยเจ๊เจ๊ก็ได้เงินจากหยาดเหงื่อของพวกเราเนี่ยต้องเยอะใช่เจ๊แค่นี้ขนนะแข้งเจ๊ไม่ล่วงหรอกแต่ว่าบาปน่ะมันจะลบด้วยคุณได้จริงๆเหรอเจ๊เด็กจำลักษณะของรถตู้ได้นะครับคุณชมแต่จำที่กักขังไม่ได้เพราะว่ารถตู้ที่จับตัวเด็กไปเนี่ยมันเป็นรถตู้ทึบเด็กมองไม่เห็นเส้นทางครับเรามีทางที่จะจับมันไหมคะขืนปล่อยมันไว้เนี่ยมันอาจจะจับเด็กไปอีกหลายคนก็ได้คุณชมครับตอนนี้ผมรวบรวมลักษณะของรถตู้ไว้แล้วก็ส่งไปตามด่านต่างๆแล้วนะครับผมจะพยายามจับตัวคนร้ายให้ได้ยังไงคุณก็ต้องจับมันให้ได้นะคะก่อนที่มันจะทำบาปทำกรรมกับเด็กคนต่อไปอีกผมจะพยายามครับแล้วนี่ถ้าตำรวจจับผู้ร้ายไม่ได้มันก็ต้องไปก่อกรรมทำเข็นกับผู้อื่นอีกใช่ไหมท่านท้าวพะยะค่ะใช่คนชั่วพวกนี้มันเป็นมารมันกำลังทำร้ายคนดีๆให้เดือดร้อนบาปกรรมของมันเนี่ยสาหัสนักพยาค่ะท่านเท้าอเวจีมีขุมนรกมากมายพวกมันน่ะต้องลงไปในขุมที่ลึกที่สุดทุกทรมานมากที่สุดพยาค่ะแต่แล้วเมื่อไหร่ล่ะใช่แล้วเมื่อไหร่ล่ะพยาค่ะท่านเท้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกข้าจะได้ไปนำดวงวิญญาณของมันมาหาท่านเท้าพยาค่ะไหนเจ้าด็อกเปิดคอมพิวเตอร์ดูสิว่าพวกมันน่ะถึงคาดหรือยังพระเจ้าค่ะตัวไปเร็วๆๆเร็วให้ไวซองซองที่กิติใส่เงินไว้เตรียมไปทำบุญก็ไปเอ๊ะไปซื้อบุญเอ๊ะไปทำบุญแน่อยู่ไหนอ๋อเรียบร้อยแล้วครับเจ๊พุ่มกระถิ่นล่ะนู่นเจ๊เอาเบอร์ในรถเรียบร้อยแล้วครับเออดีมากแล้วรถอยู่ไหนอยู่นู่นเจ๊รถอยู่นู่นเหรอครับผมเออนี่คุยเสียงดังนะคุณเจ๊เปิดกิจการแล้วหรือยัง
วันนี้ซ่องปิดนะจ๊ะฉันจะพาเด็กไปทำบุญไปขึ้นสวรรค์เอ้ยวันนี้สวรรค์ปิดไปลงนกที่บ้านก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยกลับมาใช้บริการเจ๊ใหม่เจ๊มีเด็กสาวๆจริงๆให้บริการด้วยนะจ๊ะกลับไปก่อนนะไปลงนกว้าจ๊ะแล้วอย่าลืมมาใช้บริการเจ๊นะไปเลยรถจอดอยู่ไหนอยู่นู่นเจ๊จอดอยู่ก็ไปสิหมดทางไปเลยไปเลยจะแตกแถวหรือยานเดี๋ยวหลงเดี๋ยวใครฉุดไปเจ๊ไม่มีเด็กเพชรต่อยตำรวจยังจับพวกแก๊งลักพาตัวเด็กไม่ได้เลยฉันสาธุสาธุขอให้พวกมันตกนรกทั่วกฐินยังไปไม่ถึงบุญรถตกเขาตายทั้งคันเลยครับเดี๋ยวท่านด็อกนี่มันมีรอดคนหนึ่งนี่ไอ้เจ้าคนขับรถมันไม่ตายนี่แสดงว่าดวงมันก็ยังไม่ถึงคาดสิคนขับเป็นไปได้ยังไงรถตกเขาสักขนาดนั้นเป็นไปได้สิก็คนดวงยังไม่ถึงคาดต่อให้รถตกเขาพลิกคว่ำสักกี่รอบอ่ะมันก็ยังไม่ตายใช่จะยอมเฮ้ยข้าท่านเขาเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วไปนำดวงวิญญาณของพวกมันน่ะเอามาให้ข้าพิพากษาโทษบาปเดี๋ยวนี้เฮ้ยข้าท่านเขาในที่สุดพวกเจ้าก็ไปไม่ถึงบุญแทนที่จะได้ไปสวรรค์กลับต้องไปลงนรกปั๊บไปได้แล้วข้ามานำดวงวิญญาณของพวกเจ้าไปพิพากษาโทษบาปจากท่านท้าววัจจุราชไปบอกว่าจะไปสถานีตำรวจไปหาผู้กองมานัดเรื่องคนร้ายที่จับตัวเด็กไปไงไปมาแล้วล่ะค่ะเราถึงได้ข่าวเรื่องคนร้ายเนี่ยค่ะหน้าตาเหมือนก็เป็นอย่างเงี้ยดูสิคะไหนๆๆขอฉันดูหน่อยเอ๊ะนี่มันพวกที่ไปกระถิ่นรถคว่ำนี่ก็ไอ้พวกนี้ล่ะค่ะที่มันจับตัวน้องไปตบตีน้องทำร้ายน้องแต่ว่าน้องหนีออกมาได้จริงเหรอจริงซิยิ่งกว่าจริงอีกค่ะคุณชมค่ะพอน้องเขาเห็นข่าวที่หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยว่านี่ค่ะ
ดูสิคะไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นแมงดาคุมซ่องมีหน้าที่ออกมาตะเวนล่าเด็กนะคะแล้วก็ไปให้อีแม่เราเนี่ยค่ะเนี่ยๆอีที่ตายอยู่เนี่ยเอาไปให้อีแม่เราบังคับให้เด็กอ่ะขายตัวโหใช่ค่ะแล้วน้องเนี่ยนะคะก็จำหน้าพวกมันได้ก็เลยรีบบอกแม่แม่ก็เลยรีบพาไปแจ้งผู้กองมันนักเนี่ยน้องก็ชี้ตัวมาจากหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้ล่ะค่ะคุณพระช่วยโอ้ยคุณโฉมคุณพระก็ช่วยไม่ทันแล้วล่ะค่ะพวกมันเป็นคนเลวทำบาปทำกรรมเอาไว้มากมายป่านนี้ตายตกนรกกันไปหมดแล้วล่ะค่ะอ่ะนางตุ้มตุ้ยหล่อนมองหน้าฉันทำไมยะแกใช่ไหมที่ขอให้พวกมันตกนรกอ่ะอุ้ยฉันนี่สองคนนี่มีอะไรกันเนี่ย คุณโฉมขาก็นางตุ้งติ้งนี่ล่ะค่ะที่สาปแช่งอีพวกที่ทำร้ายน้องเนี่ยให้มันไปตกนรกเป็นไงตกนรกจริงๆแล้วเนี่ยตกนรกเวงวิโบเวงี้แต่ตัวแปลกๆดูสิยิ้มก็ไม่ยิ้มไปไหนล่ะแล้วที่นี่มันที่ไหนล่ะเนี่ยฮะเออใช่ชดก็เจ๊จะพาพวกเราไปทอดกฐินแล้วนี่มันถึงแล้วเหรอ LA 101อ่ะเจ๊ทำไมมันหนาวอย่างนี้ล่ะดูสิทั้งหนาวทั้งเปลี่ยวเย็นเยือกจนไข่สันหลังฉันเลยมันจับแกมาคนเดียวที่ไหนเจ๊ก็โดนจับตัวมาด้วย นี่ที่ไหนก็ไม่รู้นี่พวกแกถามมาดูสิว่าที่นี่ที่ไหนไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องพูดมากด้วยแล้วโดยนี่หรอไปครับคุณชมพวกทอดกฐินเป็นผู้ต้องหาที่ทางเรากำลังต้องการตัวนะครับมันจับผู้หญิงกับเด็กไปเพื่อบังคับให้ค้าประเวณีตำรวจเพิ่งจะทลายสำนักมันได้เมื่อเช้านี้เองนะครับพบก็แต่ซ่องสำนักเปล่าๆนะครับแต่ไม่เห็นมีใครอยู่เลยชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ายายเจ๊พาลูกเล้ากับแมงดาไปทอดกฐินกันหมดครับแต่ก็ไปไม่ถึงลดความตายก่อนจะได้ทำบุญเรื่องของบาปบุญคุณโทษเนี่ยเป็นเรื่องจริงไอ้แบบนี้เขาเรียกว่ากรรมตามทันคนพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำให้พ่อแม่ลูกต้องพัดพรากเป็นบาปหนักใช่ครับถึงตำรวจจะยังจับไม่ได้แต่คนบาปพวกนี้ก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นหรอกนะครับแทนที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่กลับต้องตายก่อนเวลาสมควรและที่สำคัญนะครับประวัติของเจ๊คนนี้เคยต้องคดีจากที่อื่นแล้วก็ยังจะมีคดีเกี่ยวกับคดีทางเพศอีกด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นน่ะฉันค่อยเบาใจหน่อยไม่อย่างนั้นก็อดเป็นห่วงเด็กกับผู้หญิงไม่ได้อ๋อแล้วก็ทุนบริจาคอะค่ะฉันได้มาก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับพ่อแม่แล้วก็เด็กว่าทุกวันนี้ภัยมันอยู่รอบตัวจริงๆครับคือผมฉันต้องไปแล้วนะคะคุณชมถนนมันเปียกนะครับภัยของผู้หญิงก็มีอยู่รอบตัวแฮมกองรับไปส่งนะครับใช่โม่ไปไม่เดี๋ยวหลังเลยเอภัยของผู้หญิงกับภัยของผู้กองของเราเนี่ยอะไรมันจะน่ากลัวกว่ากันนะคุกข้อหากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโทษครับผู้กองคุณชมชายไรน่ะสวยหยาดเยินหยดย้อยเจ้ามันยังเป็นโสดและก็เป็นคนดีคนดีๆไม่รีบวางหาคนน้องจีบเดี๋ยวจะไปทำเพลงนะครับโดนฉกไปกินซะก่อนนะครับ
ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมถึงมีแต่หินกับดินโอ้ยอากาศมันก็หนาวเยือกเย็นเย็นจะจับคู่ไอ้ชนตาตาเจ๊ต้องถามไอ้คนถือพ่อดูดิว่าที่เนี่ยมาที่ไหนเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยเจ๊ใช่ว่าไอ้ชนจะว่าวัดก็ไม่ใช่เพราะถ้าวัดจะต้องมีใบรักษาแล้วมันต้องมีหางหงด้วยมันต้องมีพระด้วยแต่ที่นี่ไม่เห็นมีพระสักองค์เลยจะว่าไปจะเป็นป่าช้าก็ไม่ใช่ไอ้น้องป่าช้าเขาเป็นย้อยสำหรับคนตายเว้ยเจ๊หรือว่าไปเดินไปข้างหน้าแล้วไม่ต้องถามอะไรมานั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าที่เนี่ยที่ไหนไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยเฮ้ยคุกเข่าลงวายคุกเข่าลงดิเร็วคุกเข่าลงเร็วอะไรเร็วที่มันที่ไหนเนี่ย LA หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ LA หรอกเจ๊ฉันว่าลุงหน้าตามีหนวดนั่นน่ะหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเห็นในละครทีวีนี่แหละเจ๊มันเหมือนกันในฮอลลีวูดที่เขาถ่ายหนังกันเลยนะเจ๊ฮอลลีวูดบ้านแกสิอยู่ร้อยเอ็ดนี่แต่ไม่แน่นะเจ๊ตอนนี้อีสานกำลังดังฝรั่งอาจจะยกฮอลลีวูดมาถ่ายที่ร้อยเอ็ดก็ได้ดีเลยข้ากำลังเบื่ออาชีพแมงดาเต็มทีแล้วข้าขอลาออกจะไปสมัครไปเป็นพระเอกหนังไปด้วยไปด้วยแม่ข้าไม่ให้พวกแกออกถ้าพวกแกออกแล้วเจ๊จะมีใครหาเด็กให้เล่าเรื่องของเจ๊ไม่ได้จ้าบังอาจรู้จักสำรวมกิริยามารยาทกันบ้างรู้ไหมเจ้านั่งอยู่ต่อหน้าท่านผู้ใดใช่ใครเหรอเจ้าคะฮะผู้ชายผู้ชายผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยแหมเจ๊พอเห็นผู้ชายหล่อร่ำสันดานเดิมออกเลยนะเจ๊ปากดีก็โดนตบหรอกเองไม่รู้อะไรว่าข้าคิดจะทำข้าคิดจะทำกิจการใหม่ไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะที่จะค้าขายได้ผู้ชายก็ขายได้เหมือนกันว่าไงเจ๊พ่อลูกหรอพี่คิดจะลองของแปลกมากเลยจ้าทำชั่วก